สวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมารีวิวที่พักเวลาที่เรามาเที่ยวอ่าวนางกันนะก็จะมีที่พักมากมายชัยนัทออนทัวร์จะนำเสนอกระบี่รีสอร์ทนะครับผมที่นี่มีชายหาดส่วนตัวแล้วก็เป็นจุดตรงหัวชายหาดพอดีซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็มีอาหารอร่อยเป็นชื่อไรเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันครับก็คลิปนี้ค่อนข้างจะมีความยาวเพราะว่ารายการแชนอลออนทัวร์ทำคลิปค่อนข้างจะมีความยาวเพื่อถ่ายทำอย่างละเอียดเพื่อนๆก็สามารถดูข้ามกันไปได้ครับสวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่จังหวัดกระบี่นะส่วนที่ผมมาถึงนี่ก็มาถึงที่พักก่อนเวลาก็คือมาถึงประมาณเที่ยงครึ่งเราจะรับกุญแจได้ประมาณบ่าย2โมงนะครับผมก็อีกประมาณชั่วโมงกว่าเลยก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศและรีวิวที่กระบี่รีสอร์ทแอนด์สปานะครับที่นี่ก็จะเป็นแบบปานกลางนะครับถึงระดับสูงขึ้นไปมีห้องตั้งแต่ราคาหลักพันจนไปถึงหลักหมื่นนะครับผมความสวยงามจะเป็นเช่นไรชนะดนหัวจะพาเพื่อนไปรีวิวบรรยากาศโรงแรมให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนที่จะไปชมห้องพักกันเพราะว่าต้องรอกุญแจนะไปตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศสระว่ายน้ำมีหมากรุกยักษ์ให้เรามาเล่นด้วยใหญ่มากๆทางด้านซ้ายก็จะเป็นสระว่ายน้ำอันนี้จะเป็นสระว่ายน้ำของเด็กมีสไลเดอร์นะอย่างนี้ให้เราสามารถที่จะพาน้องๆหนูๆมาเล่นกันได้ผมจองจาก Booking จองล่วงหน้ามาประมาณเกือบ5เดือนราคามันเลยถูกกว่าถ้ามาจองช่วงๆแบบว่าใกล้ๆเทศกาลหรือใกล้ๆช่วงวันหยุดเนี่ยราคาจะสูงไปประมาณ 2.5 เท่าตัวนะนี่ก็เป็นเล้านะครับผมแล้วริมสระว่ายน้ำที่สามารถที่จะมาว่ายน้ำเล่นนะออกกำลังกายแช่น้ำเย็นๆน้ำสีฟ้าใสๆใหญ่ก็ชาวต่างชาติก็จะมาส่วนใหญ่ก็จะมานอนอาบแดดกันอยู่ประมาณนี้นะมีทำลักษณะเป็นเหมือนเรือใบประมาณอย่างนี้นะเก๋ดีเก๋ดีแล้วก็มีเป็นสระว่ายน้ำอยู่ประมาณอย่างนี้ก็อากาศก็ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่ก็ชาวต่างชาติก็มาดื่มน้ำมาดื่มค็อกเทลอะไรอยู่ตรงนี้นะครับอ้าวก็สะดวกสบายดีเราสามารถที่จะเดินไปชมวิวบนด้านบนได้เห็นมีบันไดไม้นะครับผมเออเราขึ้นไปชมทางด้านบนกันอันนี้เปลี่ยนเป็นเลนมุม15เมตรแล้วก็จะได้ความกว้างขึ้นมาอีกเยอะเลยจะได้ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศโดยรอบได้ดียิ่งขึ้นนะว้าวสวยงามสวยงามแน่มาพักนี่ยังไม่เห็นห้องพักตัวเองเลยนะก็มีพื้นที่สำหรับมาถ่ายรูปสมมติว่าตัวนี้เป็นเรือสำเภาหรือเรือโจรสลัดมีที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยให้มานั่งเล่นกันด้านหลังก็จะมีเป็นหางเสือพวงมาลัยบังคับเรือกับปิตันอยู่ทางด้านนี้แล้วล่างก็จะเป็นสระว่ายน้ำ
บางจุดก็มีสปาด้วยนะมีในส่วนของความลึกแล้วก็ความตื้นไม่เสมอกันนะเขาจะมีป้ายบอกไว้นะครับว้าวสวยงามไหมเออนี่สวยงามเพื่อนๆมาเที่ยวกระบี่นะถ้าอยากมาพักที่เดียวกับผมเนี่ยมาได้เลยเนี่ยแค่บรรยากาศก็สุขแล้วมีความสุขแล้วผมมาพักอยู่5คืนที่นี่5คืนตก 15,444 บาทแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลมันจะตกอยู่ประมาณ 28,000 กว่าบาทนะถ้าผมจำไม่ผิดเราตั้งเวลาคือบุ๊กมาก่อนเวลาล่วงหน้าว่าเราจะมาเมื่อไหร่เราวางแผนไว้หลายเดือนก็เลยไม่ค่อยแบบพลาดในราคาของเรื่องโรงแรมนี่เป็นบรรยากาศนะมันจะมีหลายโซนอันนี้เป็นโซนริมสระว่ายน้ำผมคงก็จะพักได้ห้องแถวๆนี้แหละแล้วก็จะมีโซนถัดไปทางด้านหน้าทะเลหน้าชายหาดแล้วก็จะมีเป็นโซนทางภูเขาติดภูเขาก็มีผมไม่แน่ใจว่าจะพาเพื่อนๆเดินชมครบไหมแต่จะพยายามก็แล้วกันนะที่เห็นชัดเลยเอื้อมมือไปหยิบได้เลยมะพร้าวมีหลายลูกมากแล้วก็เดินลงไปข้างล่างกันเราจะไปเดินชมทางโซนชายหาดกันบ้างนะมาแล้วก็พาเพื่อนๆเดินชมให้ครบก็แล้วกันบรรยากาศก็วันนี้มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะภาคใต้นี่ก็มีแค่สองฤดูมีฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนเออแต่ก็อากาศไม่ได้ร้อนมากนะที่บ้านผมแถวรังสิตเนี่ยผมว่ามันอบอ้าวร้อนมากกว่านี้เยอะเลยเออมันอาจจะอยู่ใกล้ทะเลแล้วมีลมโชยมันก็เลยแบบว่าทำให้ไม่ร้อนมากแล้วก็ที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีร่มเงาเยอะมากเลยมีบ่อทางนี้ด้วยมีปลาอยู่ด้วยน้ำใสๆเออเป็นรูปเรือที่เราขึ้นไปเล่นกันเมื่อสักครู่นี้นะจะทำเป็นเหมือนเรือเราเดินเล่นกันออกไปทางด้านนี้ก็แล้วกันก็จะมีห้องพักเป็นอีกแบบนึงอันนี้เป็นแบบคล้ายๆเป็นแบบบังกะโลแต่ว่าเป็นแบบมีสัดส่วนเป็นส่วนตัวนะในนี้หลายๆห้องก็จะมีเป็นอ่างน้ำจักกุซี่แล้วคือบางห้องก็จะมีสระว่ายน้ำในตัวซึ่งสนนราคาเนี่ยก็หลายตังค์ให้ในช่วงเทศกาลนะถ้า5คืนก็ประมาณ 4-60,000 บาทเราเดินเข้าไปทางนี้ดูว่ามีอะไรบ้างก็มีห้องพักต่างๆเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้ว่าจะไปเดินไปลงชายหาดได้ไหมทางนี้ก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศรีสอร์ทก็แล้วกันนะทางด้านนี้จะติดชายหาดห้องที่ติดชายหาดนี่ก็จะราคาสูงขึ้นไปเยอะเลยล่ะแต่เป็นที่ส่วนตัวก็สามารถมาพักผ่อนกันได้พาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศชายหาดอ่าวนางไปชมเซิร์ฟๆกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะเป็นแบบเดินชมบรรยากาศชายหาดอ่าวนางแบบเต็มๆตอนนี้มาดูกันว่าบรรยากาศที่โรงแรมเนี่ยเขาติดกับชายหาดอยู่นะครับโอ้ลมแรงน่าดูเลยโอ้ชื่นตาชื่นใจเห็นวิวมุมกว้างๆเห็นวิวมุมกว้างๆอย่างนี้นะทางโรงแรมเขาก็จะมีเดย์เบดมีเตียงนอนทางด้านนี้ว้าสามารถที่จะมานอนเล่นอาบแดดชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็มานอนอาบแดดกันอันนี้ลูกอะไรไม่รู้แปลกๆดีเพื่อนๆท่านใดรู้จักไหมผมไม่รู้จักไม่รู้ลูกกันเลยนี่ก็เป็นชายหาดอ่าวนางอันสวยงามว้าวเดี๋ยวเราลองเดินไปเรียบๆชายหาดดูนะแต่ตอนนี้เราไปดูจุดชมวิวของโรงแรมกันก่อนเออโรงแรมมันก็มีจุดชมวิวส่วนตัวเพราะโรงแรมตรงนี้อยู่สุดหาดของ
อ่าวนางเลยถ้าใครจะไปล่องเรือนะไปเกาะพีพีไปเกาะต่างๆก็ติดต่อได้ตามหน้าชายหาดหรือว่าทางโรงแรมก็ได้ตรงนี้ก็ค่าน้ำเยอะๆก็คงเป็นน้ำตกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่วันนี้น้ำน้อยไม่ค่อยมีน้ำโอ้ได้กลิ่นทะเลแหละสดชื่นทะเลเนี่ยผมไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวสักเท่าไหร่ทะเลปีนึงนี่ก็เป็นจุดชมวิวของโรงแรมโดยเฉพาะเลยเรามาชมบรรยากาศอ่าวนางกันตอนนี้น้ำขึ้นไม่แน่ใจว่าช่วงเย็นๆน้ำจะลงหรือเปล่าเนาะมีเรือมากมายเลยเพื่อนๆจะเห็นว่าเรือเขารับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะต่างๆนะครับแล้วจุดขึ้นเรือถ้าใครจะไปเกาะไปเกาะพีพีส่วนใหญ่ก็จะต้องไปขึ้นเรือกันที่หาดนพรัตน์ธาราในส่วนตรงนู้นเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นข้ามไปมันจะเป็นหาดไร่เลนะครับอ่าวไร่เลซึ่งผมเคยไปทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมแล้วลองย้อนกลับไปดูกันได้ก็มีน่าจะเป็น10คลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันทั้งเกาะพีพีทั้งอ่าวมายาปีเละลากูนต่างๆนะผมทำให้เพื่อนๆก็ย้อนกลับไปชมกันได้ว้าวสวยงามนะหาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเต็มตาเต็มใจกับความสวยงามน้ำก็ใสพอสมควรเราเดินไปชมความสวยงามกันต่อเป็นที่ชมวิวของโรงแรมโดยเฉพาะเลยสวยงามดีนี่มีบันไดลงมาทางด้านนี้ด้วยลงไปเดินเล่นข้างล่างได้นะเพื่อนๆก็ตามมาได้ถ้าใครแบบยังไม่รู้จะไปไหนไปพักที่ไหนก็ที่นี่โอ้แนะนำเลยเห็นมีแดดอย่างนี้แต่ว่าไม่ร้อนนะครับเนื่องจากว่ามันมีลมเย็นสบายดีไม่รู้ว่าจะเดินไปได้รอบไหมไม่อาจจะไม่รอบแต่ก็พอมองเห็นหาดนพรัตน์หาดนพรัตน์ธาราอยู่ทางด้านหน้าสวยงามเห็นน้ำทะเลสีเขียววันนี้อาจจะไม่มรกตมากสักเท่าไหร่ครับมันเป็นช่วงครึ่งฟ้าครึ่งฝนมีบันไดขึ้นไปข้างบนด้วยนะใช่หรือเปล่าขึ้นไปไหนอันนี้ไม่รู้เลยยังไม่ได้สำรวจแต่คงจะเป็นจุดชมวิวเนาะยังไม่ได้หาข้อมูลดูนี่มีทางขึ้นไปไม่รู้ไปไหนเหมือนกันหรือว่าไปได้แค่ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเรามาชมความสวยงามกันของอ่าวนางทางด้านหน้าตรงนู้นลิฟนี่จะเป็นหาดนพรัตน์ธาราที่เป็นท่าเรือที่จะขึ้นไปภูเก็ตหรือจะไปเกาะพีพีไปเกาะต่างๆนะน้ำกระเซ็นท่าเห็นแล้วชื่นตาชื่นใจนั่งมองได้ทั้งวันแล้วเนี่ยเก็บไว้ในความทรงจำเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาเที่ยวกันภาคใต้บ่อยครั้งนะครับมาแป๊บเดียวก็ดำปีแล้วฝรั่งตากแดดทั้งวันยังไม่ดำเลยเรามาเดินชมบรรยากาศชายหาดของรีสอร์ทกันแต่ผมเดินแค่ใกล้ๆนะถ้าช่วงเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปเต็มๆให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีความสวยงามผมจะเดินไปถึงนู่นน่ะตรงนั้นน่ะ
ที่เป็นแอ่งหน่อยนะมันสามารถเดินข้ามไปแล้วจะมีอีกหาดหนึ่งซ่อนอยู่ผมเรียกไม่ถูกจำชื่อไม่ได้นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงประมาณตอนนี้บ่ายโมง15นาทียังไม่ค่อยมีใครลงเล่นน้ำสักเท่าไหร่ก็คงจะร้อนมาชมบรรยากาศมีปูลมเดินกันยุ่ยเย้ยุ่ยเย้ไปหมดเลยมีปูลมก็สภาพแวดล้อมก็ยังสมบูรณ์อยู่น้ำยังขึ้นสูงอยู่ไม่รู้ว่าขึ้นหรือลงเหมือนกันนะต้องดูตอนเย็นอีกทีหนึ่งว้าวมาดูชายฝั่งกันบ้างก็มีเตียงเข้าไปเตียงนอนอย่างนี้นะมานอนรับลมชมวิวมีลูกฟุตบอลอยู่หนึ่งลูกไม่รู้ของใครลอยน้ำมาจากไหนเขาก็จะมีในส่วนของห้องอาหารต่างๆนะคอยบริการอยู่โอ้น้ำขึ้นมาสูงเลยนานๆได้มาท่องเที่ยวชมบรรยากาศตอนนี้ไม่มีแดดภาพอาจจะไม่สวยเท่าตอนมีแดดนะมีแสงจะสวยกว่าโอ้สาดขึ้นมาถึงข้างบนเลยทางนี้เป็นบันไดลงฟอร์กระบี่รีสอร์ทนี่นะครับจุดนี้เป็นทางขึ้นทางลงของรีสอร์ทหรือโรงแรมที่นี่เลยเราเดินไปชมกันอีกหน่อยนึงถ้ามีเสียงลมเข้าไปต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาทดสอบใหม่ด้วยDJI ไมค์ 2ไม่ได้กดให้ลดเสียงน้อยแคนเซลลิ่งนะปล่อยไปตามธรรมชาติเลยจะกันลมได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวผมเห็นเพื่อนๆท่านอื่นใช้กันก็ดีพอดีมากเลยแหละดีมากพอสมควรและแบตก็อึดด้วยบรรยากาศก็จะมีเรือนะคอยรับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันจะมีเป็นแบบ one day trip เป็นสปีดโบ๊ทหรือว่าเป็นเรือไม้อย่างนี้นะก็แล้วแต่ความสะดวกเลยผมเคยไปมาแล้วรอบนี้ผมมาเที่ยวกระบี่ก็จะไม่ออกไปเกาะเพราะว่าออกไปมาแล้วเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันชมบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมความงามของธรรมชาติมีเรือมากมายจอดเรียงรายกันอยู่ว้าวสวยงามนะชื่นตาชื่นใจเพื่อนๆอย่าอิจฉากันนะถ้าอิจฉากันก็เดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเองสวยกว่าสวยงามมากขึ้นไปยังรีสอร์ทกันเพื่อไปชมยังส่วนอื่นก็ตอนเย็นก็จะมีโต๊ะอาหารนะเราสามารถที่จะจองหรือว่าถ้ามาไม่มีคนก็นั่งได้ก็จะเป็นรายการอาหารทะเลต่างๆมีโต๊ะอาหารปูผ้าถ้ามีเบอร์ติดไว้ก็ไม่แน่ว่าจะจองกันแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนั่งรับประทานอาหารแล้วก็ชมวิวกันไปสวยงามนะมองวิวเป็นมุมกว้างสุดลูกหูสุดลูกตาเพลินดีตรงนี้ก็เป็นในส่วนของที่จะมารับประทานอาหารเช้าก็มีโต๊ะอะไรให้นั่งชมวิวกันเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาติตอนเช้าก็ผมจะมาถ่ายให้เพื่อนได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่นอนหลับพักผ่อนจากบ้านจากกรุงเทพมา840โลไม่กินเลยทางด้านนี้ก็จะไปทางด้านของในส่วนของพนักงานต้อนรับหรือรีเซพชันนะก็ค่อยๆเดินไปนี่ก็เป็นในส่วนของพนักงานต้อนรับในส่วนของรีเซพชันมาเช็คอินเช็คเอาท์ก็อยู่ตรงนี้นะมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งรอนะครับสะดวกสบายมีโต๊ะเยอะเลย
แล้วก็มีพัดลมคอยนั่งเล่นกันมีสัดส่วนเก้าอี้มีโซฟาหลายแบบเลยให้เรามานั่งเล่นผ่อนคลายรอห้องอาจจะยังไม่เรียบร้อยจากทางนี้ก็เดินไปทางด้านหลังได้นะไปลานจอดรถก็เป็นพนักงานต้อนรับอยู่ทางนี้นะมาจองห้องจองอะไรติดต่อก็ได้ก็อยู่ทางด้านนี้ด้านหน้าก็ในนี้จะห้ามสูบบุหรี่นะส่วนใครจะจองทริปเรือหรือว่าเช่ารถนะครับก็มีบริการด้วยแท็กซี่ไปเกาะต่างๆอะไรก็อยู่ทางด้านนี้สามารถติดต่อที่โรงแรมได้เลยเราได้คีย์การ์ดมาเรียบร้อยแล้วเป็นห้อง L8 เดี๋ยวเราเดินไปหาน้องก๊อฟก่อนเอาน้องก๊อฟรอที่รถที่ล็อบบี้ไม่มีแอร์นะครับผมมันเป็นแบบเปิดโล่งก็ถ้าไม่มีลมมันก็จะร้อนหน่อยถ้าหน้าร้อนนะ L8 อยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องเดินหาดูก่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศภายในห้องพักนะครับ L88 อยู่ตรงไหนเอ่ยต้องเดินหาดูเมื่อกี้ดูในแผนที่มาแล้วก็ลืมสมองไงใช้งัดออนทัวร์ไม่ได้เรื่องซะแล้วในที่สุดก็มาเจอแล้ว L88 อยู่ทางด้านนี้โอ้เดินวนไปวนมาอยู่รอบสระนี่แหละเราเข้าไปชมในห้องกันมีบันไดขึ้นไปชั้นบนชั้นล่างก็มีแต่ชั้นล่างผมไม่แน่ใจว่าเป็นห้องแบบเดียวกันไหม L88 เขาเพิ่งจะทำความสะอาดเสร็จนี่บันไดขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้ต้องแบกกระเป๋าขึ้นมาใช่ไหมมันมี87แล้วก็88อยู่ทางด้านนี้ของเราอยู่88ก็คีย์การ์ดแตะเข้าไปโอเคขอเสียบคีย์การ์ดก่อนเสียบตรงนี้ใช่ไหมชึบไฟติดโอ้ก็เป็นห้องประมาณขนาดนี้เดี๋ยวผมไล่ให้เพื่อนๆได้ชมทีละจุดกันเข้ามาในห้องทางขวาก็เป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะถ้าเราจองมากับแอปเราก็จะห้องก็อาจจะไม่ตรงนิดหน่อยทางแอปบอกว่าชั้นล่างพอมาถึงโรงแรมบอกชั้นบนก็งงๆว่าไม่รู้จัดการยังไงอ่ะไม่เป็นไรนี่มีที่วางกระเป๋าแล้วก็ทางนี้ก็เป็นในส่วนของห้องนอนก็มีเตียงนอนแบบคิงไซส์นะอยู่ประมาณอย่างนี้มีหลอดไฟแล้วก็มีปลั๊กไฟให้ที่หัวเตียงมีโคมไฟประมาณอย่างนี้นะแล้วเรามานอนหลับพักผ่อนแอร์ก็เย็นเลยทีเดียวประมาณนี้เตียงใหญ่เบ้อเรื่อเท่อเลยมีเดย์เบดมานั่งเล่นได้ก็มีรูปภาพตกแต่งไว้อย่างสวยงามตามแบบภาคใต้ด้านนี้ก็มีสตูเคาน์เตอร์บาร์ตู้เย็นน่าจะอยู่ทางด้านนี้อันนี้มีตู้เย็นอยู่ทางฝั่งนี้อึ๊บเปิดทางไหนเปิดทางนี้ก็เป็นตู้เย็นเล็กๆนะมินิหน่อยแล้วก็มีลิ้นชักต่างๆมีกาต้มน้ำร้อนมีอุปกรณ์บางอย่างด้านนี้มีแก้วให้3ใบแล้วก็มีชั้นวางของต่างๆอยู่ทางด้านนี้นะแล้วก็มีทีวีอยู่ทางด้านล่างนะครับมีทีวีนี่ทีวีจอแบนแล้วก็มีโต๊ะทำงานนี่โต๊ะทำงานก็อยู่ทางด้านนี้อ่ะโต๊ะใหญ่ๆเลยแยกออกมาโต๊ะทำงานก็นั่งทำงานสบายนะที่จองมาก็เพื่อการนี้เลยต้องการโต๊ะทำงานก็ทำไมก็มองวิวออกไปทางด้านนอกได้ก็จะมีต้นมะพร้าวมีลูกมะพร้าวอยู่เอื้อมมือไปหยิบได้นี่สวยงามนะนี่ก็มีสระน้ำวิวสระน้ำไปอยู่ทางนี้ตอนนี้ให้ช่างมาเปลี่ยนหลอดไฟให้หลอดไฟมันขาดมันเลยมืดนะครับตรงนี้นี่คือในส่วนห้องของห้องน้ำเปิดมาห้องกว้างมาก
นอนได้เลยมีกระจกมีอ่างล้างหน้าให้พร้อมแล้วก็มีกระจกสองหลังนะสองหัวสองหัวเหม็นด้านหลังได้เท่ไปอีกแบบนึงซิงค์ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็มีในส่วนของชาวเวอร์นะครับเป็นชาวเวอร์บล็อกอย่างนี้นะเข้าไปอาบน้ำได้อย่างสบายสบายหรือถ้าเกิดไม่ชอบแช่น้ำก็ได้แช่น้ำในอ่างน้ำวนนะครับเป็นอ่างน้ำวนว้าสบายสบายแล้วคืนนี้ผมเนี่ยเป็นคนแบบเนียนๆชอบขับรถมาไกลๆก็จะชอบแช่น้ำร้อนน้ำวนแช่เป็นชั่วโมงเลยสำหรับให้ผ่อนคลายพักผ่อนด้านนอกก็มีเซ็กซี่บาร์หน่อยนึงเห็นวิวทางด้านนอกด้วยสบายและชัยนัทออนทัวร์นอนยาวบ๊ายบายหลับสัก2ชั่วโมงมีมุมต่างๆให้นั่งสบายสบายมีเดย์เบดก็ถ้าเป็นคนมีลูกน้อยมาเนาะก็นอนบนนี้ได้นะถึงจะนอน3คนบนเตียงก็ยังพื้นที่ยังเหลือเลยก็ถือว่าเป็นโรงแรมระดับ 4-5 ดาวนะครับผมก็มีหลายห้องหลายขนาดให้เลือกชมถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบห้องแบบตรงๆเนาะก็โทรหรือว่าติดต่อทางเพจของโรงแรมก็ได้เราจะได้ดูรูปห้องว่ารูปห้องนั้นเป็นอย่างไรนะแต่ส่วนผมเนี่ยอาจจะต้องจองแบบว่าล่วงหน้าไว้เพราะว่าถ้าจองกับโรงแรมโดยตรงเขาจะต้องวางเงินมัดจำครึ่งนึงหรือว่าทั้งหมดนะแต่นี้ผมก็เผื่อจองเผื่อไว้เผื่อใกล้ถึงวันแล้วไปไม่ได้หรือยังไงจะได้เปลี่ยนแผนจะได้ยกเลิกได้นะครับผมก็เดี๋ยวยังเหลือชานระเบียงด้านนอกนะมันจะมองไปเห็นสระน้ำสระว่ายน้ำแต่ถ้าเดินทะเลก็เดินไปประมาณ200เมตรก็ถึงชายทะเลจากห้องพักถึงชายหาดจากเตียงนอนเราเดินออกไปแล้วก็จะเจอโต๊ะทำงานนะโต๊ะทำงานแล้วก็จะมีเป็นประตูออกไปทางด้านหลังออกไปทางด้านหลังก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำมองเห็นวิวสระว่ายน้ำมีทั้งชั้นบนและชั้นล่างนะถ้าเกิดว่ามาหน้าน้ำเนี่ยเนมบ่อข้างหน้าก็จะมีน้ำช่วงนี้ไม่มีน้ำแห้งไปหมดเลยเราก็จะเห็นบริเวณนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนตัวอยู่ห่างจากถนนใหญ่มาเข้ามาไม่ไกลมากแต่ก็เสียงก็ค่อนข้างจะธรรมชาตินะก็มีหลายห้องหลายเมลให้เราได้เลือกใช้ได้มาใช้บริการกันโอเคบรรยากาศก็สบายแล้วเดี๋ยวตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งน่าจะประมาณ4โมงครึ่งหรือ5โมงเย็นเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปอีกคลิปหนึ่งไปเดินเล่นชายหาดอ่าวนางเดินไปถึงนู่นเลยเอาไว้แยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะในส่วนตอนนี้ก็ขอพักผ่อนก่อนแล้วก็ในช่วงเช้าผมจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของอาหารเช้าก่อนว่าเป็นเช่นไรนะครับที่นี่ก็ได้รับคะแนนความนิยม 4-5 ดาวเยอะมากในเรื่องของรสชาติของอาหารเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ตอนเช้าครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับตื่นมาวันนี้ตื่นสายหน่อย 7 โมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศที่ห้องรับประทานอาหารนะอาหารเช้าก็จะมีอะไรให้เราได้ทานกันบ้างสำหรับใครที่จะมาพักโรงแรมกระบี่รีสอร์ทนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเช้าเขาก็มาเล่นน้ำกันแต่เช้าเลยก็เป็นบรรยากาศสระว่ายน้ำนะเขามีทั้งสระเด็กสระผู้ใหญ่ครับรองรับตามที่ผมรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันตอนนี้ก็มีน้องๆหนูๆเพื่อนๆมาเล่นน้ำกันตั้งแต่เช้าเลยทางด้านขวาก็จะมีห้องพักพูลวิลล่าราคาส่วนข้างจะสูงเราพักกันได้เขาจะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวทางด้านหน้าเราต้องเลี้ยวขวาแต่ท่านด้านหน้าไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำอีกส่วนหนึ่งทางเดินลงทะเลก็อยู่ทางนี้ทางด้านขวาก็จะไปจุดรับประทานอาหารเราเช่นกันคนก็มาทานกันตั้งแต่เช้าเลยได้ออกไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยตื่นสาย
ว่าจะตื่น6โมงไม่ตื่นเหนื่อยตื่นมาก็7โมงครึ่งแล้วกลางคืนเขาก็มีอาหารขายมีลำกระป๋องไฟโชว์แต่ผมไม่ได้มานะที่ห้องพักจากห้องพักเดินมาจุดรับประทานอาหารเช้าเลยก็ไกลอยู่พอสมควรเดินมาประมาณ300เมตรถึงแล้วเราก็ไปเช็คอินกันก่อนรับประทานอาหารเช้าห้องนี้มีโต๊ะนั่งเยอะแยะเลยแรกเลยมาก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟใครอยากทานกาแฟแบบไหนก็มากดเอาเลยมี2เครื่องอันนี้ต้มน้ำร้อนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ทางด้านขวาต่อมาก็จะมีแยบมีอะไรอย่างนี้นะเป็นขนมครัวซองมีประมาณขนมปังปิ้งเป็นแบบนี้เป็นเค้กเป็นอะไรก็มีเบเกอรี่ครัวซองขนมหลังพึ่งวัฟเฟอร์เยอะแยะเลยต่อมาก็เป็นน้ำผลไม้น้ำเปล่านี่ก็มีเครื่องชงกาแฟให้ตรงนี้ด้วยมีหลายจุดเยอะแยะเลยมาเลือกดื่มเอาก็มีแผ่นเค้กนะแผ่นเค้กขนมปังประมาณอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอาหารอินเดียประมาณอย่างนี้นะอาหารอินเดียมีให้รับประทานด้วยไส้กรอกไก่แฮมไก่อันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกหมูแล้วก็แฮมหมูวันนี้มีให้เลือกกินเยอะนี่แข็งน้อยลงอันนี้ก็เป็นมุมของออมเล็ตไข่คนไข่ดาวนะตักกันได้เลยตรงนี้ทำให้กินกันสดๆนี่ก็เป็นจุดช้อนนะมีข้าวต้มแล้วก็มีหมูทอดมีปลาทอดปลาหวานนี่ก็มีเฟรนช์ฟรายมะเขือเทศอันนี้เป็นซุปถั่วแล้วก็เป็นผักทอดอันนี้เป็นผัดไก่แล้วก็ผัดผักอันนี้เป็นผัดเส้นเหลืองประมาณอย่างนี้อันนี้เป็นข้าวนี่มันเป็นข้าวหมกไก่หรือเปล่าไม่แน่ใจในหม้อนี้ก็เป็นข้าวเปล่าก็มีขนมปังต่างๆประมาณนี้นะให้เรารับประทานสลงสลัดก็มีครบหมดอ่านเช้าแบบฝาหลังของลงมาหมดไวจริงๆคนกำลังรอของบางอย่างเช่นอาหารฝรั่งนี้ส่วนใหญ่จะนิยมกันเพราะชาวต่างชาติเยอะก็ขอตัวเพื่อนๆรับประทานอาหารกันก่อนนะเพื่อนๆอยากรับประทานอยากกินก็บ้านไข่บ้านหวานไข่ดาวไปทอดกินเราเองมัมมัมแล้วมัมมัมด้วยกันนะรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มามองมาชมชายหาดอ่าวนางกันใหม่บรรยากาศตอนเช้าน้ำเริ่มลงแล้วน้ำน่าจะขึ้นประมาณช่วงเที่ยงคืนไปเนาะเต็มหาดเต็มสระก็คงประมาณช่วง 4:00-5:00 เห็นร่องรอยนี้ก็เป็นร่องรอยของน้ำกำลังลงแล้วแหละมีเรือเยอะแยะแล่นอยู่ในทะเลก็เป็นในส่วนที่เรามารับประทานอาหารเช้ากันก็อยู่ติดกับทะเลเลยบรรยากาศชายหาดอ่าวนางตอนเช้าๆยังไม่มีคนเดินลงไปเล่นกันสงสัยยังไม่ตื่นกันตื่นกันตอนเที่ยงๆบ่ายๆแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศชายหาดอ่าวนางนะแล้วก็โรงแรมกระบี่รีสอร์ทที่พาเพื่อนๆมาพักกันใครสนใจก็มาพักกันได้นะบรรยากาศก็มีประมาณอย่างนี้นะครับผม
คลิปหน้าจะไปไหนกันต่อก็คอยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไปแจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชัยนัทออนทัวร์ด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ